มีผลต่อคุณค่าชีวิตของเมืองส่วนมากอย่างของกรุงเทพมหานครผมว่าก็ตั้งแต่เรื่องคุณภาพอากาศน้ำเสียขยะและพื้นที่สีเขียวพวกนี้คือสิ่งที่ต้องดูแลซึ่งนโยบายก็มีอยู่ครบถ้วนก็พยายามผลักดันทุกเรื่องเราก็เห็นแล้วอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องพื้นที่สีเขียวเราก็ปลูกต้นไม้ไป 200,000 ต้นแล้วตั้งแต่เข้ามาก็มีการปลูกต่อเนื่องนะในการดูแลเรื่องคุณภาพอากาศอย่างที่หน้าซึ่งนี้ก็พยายามมีโครงการดูแลเรื่องจุดกำเนิดให้ความรู้ต่างๆนะการจำกัดขยะก็เริ่มมีให้การแยกขยะขยะเปียกขยะแห้งต่างๆแต่ว่านี่คือต้องดำเนินการโครงการก็ต้องเอาจริงจังกฎหมายอย่างเดียวไม่พอผมว่าจิตสำนึกของคนที่จะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเรื่องสำคัญครับผู้ว่าค่ะอย่างตอนนี้เราลงมาดูอะไรแค่โอเคคือตรงนี้เป็นชายทะเลแห่งเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ขนาดกว้าง 4.7 กิโลเมตรมันถูกกัดเซาะมาเยอะนะ30ปีที่ผ่านมาเข้าไป900เมตรพื้นที่มา 2,700 ไร่ก็โดนกัดเซาะไปแล้วก็มีแนวโน้มจะกัดเซาะไปต่อเนื่องมันก็มีวิธีคิดมาหลายอันแล้วเนี่ยใส่ลูกกรอกไอ้เป็นไส้กรอกเป็นไม้ไผ่ปากเป็นหินทิ้งแต่ว่าเมื่อสัก5ปีก่อนก็ทำโครงการที่เป็นเขื่อนแล้วก็มีตอกเข็มแล้วก็เป็นหินเป็นเขื่อนอย่างถาวรน่ะก็เป็นระยะ200เมตร200เมตรมีตรงกลาง50เมตรเป็นช่องว่างเพื่อให้น้ำไหลวนออกได้สัตว์ออกได้ก็เป็นโครงการซึ่งเหมือนกับทำเอเออะไรผ่านหมดแล้วประชาวิจารณ์เข้าใจว่าประชาชนเขาน่าจะชอบนะก็คงเดินหน้าต่อเพราะว่าเราก็ดูตัวอย่างที่แปดริ้วก็มีคล้ายอย่างนี้แหละทำแนวกั้นอย่างนี้หรือว่าเห็นเลยว่าที่ดินงอกขึ้นมาก็คงลองดำเนินการต่อครับโอเคขอบคุณนะ